อบอุ่นหัวใจก้อยรัชวินโพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้แสนลมของขวัญวันเกิดปีนี้ขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงหลังรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลไม่นานเรียกได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้สาวก้อยรัชวินนั้นก็ได้เดินสายทำบุญไหว้พระแก้ปีชงแทนสามีตูนบอดี้แสนลมหลังรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจากอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทนานเกือบ2อาทิตย์ซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเดย์13ระหว่างคุณสาไปทำกายภาพทางเราก็เดินสายไหว้พระทำบุญลงศพแก้ปีชงแทนขอให้พระคุ้มครองนะคะรักและอยากให้หายไวๆและต่อมาสาวก้อยรัชวินนั้นก็เผยสัญญาณดีพาสามีตูนบอดี้แสนลมไหว้พระเดินเล่นในโรงพยาบาลหลังรักษาตัวนาน2อาทิตย์ซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเดย์15เตรียมตัวกลับบ้านคนป่วยอาการดีขึ้นแล้วเห็นอากาศดีๆเลยพาลงมาเดินเล่นไหว้พระรับลมนางบอกว่าอยู่แต่ในห้องแอร์เหงื่อไม่ออกเลยจะ missing already ทัวร์ไหว้พระในโรงพยาบาล Together Forever และล่าสุดต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆเมื่อสาวก้อยรัชวินนั้นได้โพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้แสนลมของขวัญวันเกิดปีนี้ขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงหลังรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลไม่นานโดยสาวก้อยได้ระบุข้อความในวันเกิดปีที่37ว่า My Birthday Wish ของขวัญวันเกิดปีนี้ไม่ต้องการอะไรมากนอกจากขอให้คนข้างๆแข็งแรงอาติวาร่าอยู่ด้วยกันไปนานๆ นะคะรักมากที่สุดพรในปีนี้ยกให้พี่คนเดียว Together Forever True Leasing True Leasingม้าอรณภาสุดตื้นตันได้กลับมาทำงานอีกครั้งแฟนหนุ่มโผล่ให้กำลังใจกลางไอจีต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงพิธีกรชื่อดังอย่างม้าอรณภากฤษฎีซึ่งเจ้าตัวมีผลงานมากมายในวงการบันเทิงหรือเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ในวงการอีกคนเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะงานแสดงพิธีกรหรืออะไรก็ตามแต่เธอลองมาแล้วทุกงานซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านม้าอรณภาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมบอกว่าอยากทำงานซึ่งต้องบอกเลยว่าม้าอรณภานั้นเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอย่างหนักในช่วงปี2563เพราะเจ้าตัวโดนสั่งพักงานในวงการบันเทิงเนื่องจากไปวิจารณ์การเมืองจนโดนดราม่าอย่างหนักและโดนสั่งถอดในที่สุดล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นการเริ่มต้นปี2564ที่ดีเพราะทางด้านม้าอรณภาได้ออกมาโพสต์รูปได้กลับไปทำงานอีกครั้งหลังโดนพักงานยาวเกือบปีว่าแต่จะเป็นงานอะไรคงต้องรอดูซึ่งงานนี้ดูเหมือนว่าม้าอรณภานั้นจะกำลังใจล้นเปี่ยมเมื่อทางด้านแฟนหนุ่มได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีเอาไว้ว่าเฮงๆปังๆครับพี่ม้าทางด้านม้าอรณภาก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณค่ะก๊อปฟี่3.50 บาทดวงเฮงรับต้นปีถูกลอตเตอรี่งวด17/01/63หลังเจ้าแม่ตะเคียนจังหวัดนครนายกให้โชคใหญ่เต็มๆเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับศิวดลจันทนเสวีหรือท็อปฟี่ 3.50 สตางค์เป็นชาวจังหวัดชัยนาทก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคือเคยเป็นนักแสดงเรียนแบบอ่างเถิดเทิงจากรายการตีสิบชนะจนดังภายในข้ามคืนผลงานในปัจจุบันนักแสดงประจำของ Workpoint Entertainment และเป็นนักร้องนำวง3.50 บาทโดยการคัฟเวอร์วงรุม39สมรสกับนางสาวชนัตดาจันทนเสวีจูนมีบุตรชาย1คนน้องเฮเดเด็กชายพามธรรมจันทนเสวีมีธุรกิจส่วนตัวแบรนด์จัฟฟี่และแคฟฟี่และล่าสุดหนุ่มท็อปฟี่3.50
งั้นก็ดวงเฮงรับต้นปีถูกลอตเตอรี่งวด 17/01/63 หลังเจ้าแม่ตะเคียนจังหวัดนครนายกให้โชคใหญ่เต็มๆซึ่งงานนี้หนุ่มท็อฟฟี่ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าเจ้าแม่ตะเคียนสุภโชควัดเขาพระจังหวัดนครนายกท่านให้มาครับตอนไปถ่ายรายการเทปหมอแกรนเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเรื่องคือหลังจากไหว้เจ้าแม่เสร็จอาจารย์โอเล่ก็พูดกับผมว่าตัวเลขอยู่ที่ข้างหน้าและข้างบนหัวผมสิ่งที่ผมกวาดสายตาไปเห็นตัวเลขเบื้องหน้าก็คือเลข3และ9ที่ป้ายคาถาบูชาและบนหัวก็คือนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข1และเลข5ผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเพื่อหยิบลูกปิงปองขึ้นมาพร้อมกัน2ลูกก็ได้ออกมาเป็นเลข15ดังที่เห็นในคลิปครับสาเหตุที่ไม่ได้ลงให้ในเฟซวันนั้นคือผู้ติดตามแขกรับเชิญได้ซื้อหวยยี่กี่เลข15แล้วถูกวันนั้นเลยผมก็คิดว่าออกแล้วไม่น่าจะออกอีกต้องกราบขออภัยจริงๆครับสาธุสาธุสาธุ1บางปูเศรษฐีนี่คนดังประกาศหาควายให้สูงถึง7หลักรับซื้อไม่อั้น1บางปูเศรษฐีนี่คนดังประกาศหาควายให้ราคาสูง7หลักรับซื้อไม่อั้น1บางปูเศรษฐีคนดังดีกรีนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดทางช่องเวิร์กพอยต์หลังจากที่เปิดฟาร์มควายที่จออุทัยธานีชื่อควายนาคาเฟ่1บางปูอุทัยธานีต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุทัยธานีไปแล้วซึ่งในฟาร์มควายนี้มีควายที่1บางปูเลี้ยงไว้ประมาณ150ตัวแต่ละตัวราคาสูงลิ้วหลักล้านตัวเด่นๆหนึ่งในนั้นเป็นควายชื่อเสี่ยทองคำที่เพิ่งได้รับรางวัลแกรนด์แชมป์ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพในงานประกวดควายงามของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดาราสาวหนึ่งบางปูเป็นคนที่รักควายมากและอยากอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูล่าสุดประกาศตามหาควายเสี่ยงเป็นลูกของเสี่ยทองคำให้ราคาสูงถึง7หลักจะมีกี่ตัวรับซื้อไม่อั้นแต่ต้องผ่านการตรวจเลือดก่อนว่าใช่ควายที่เป็นลูกของเสี่ยทองคำจริงหรือเปล่าเคยมีคนมานำเสนอแล้วแต่ยังไม่ใช่จัดว่าเป็นดาราสาวตัวเล็กๆแต่ทำโปรเจกต์อะไรแต่ละอย่างไม่มีเล็กเลยทีเดียวสำหรับหนึ่งบางปูจัดหนักจัดเต็มทุ่มทุนไม่อั้นใจถึงสุดกลายเป็นดาราสาวที่คนเรียกว่าเศรษฐีนี่ไปแล้วชื่นชมน้ำใจอ้ำพัชราภาช่วยเหลือนักแสดงอาวุโสไกรศรีแก้ววิมลลำบากหนักเช่าอู่ซ่อมรถอยู่แถมขอข้าววัดกินมีรายได้แค่เบี้ยคนชรานับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นักแสดงสาวอ้ำพัชราภาได้มีน้ำใจให้แก่ผู้คนรอบข้างที่เคยร่วมงานด้วยกับการช่วยเหลืออีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่เคยร่วมงานด้วยกันครั้งอ้ำเข้าสู่วงการใหม่ๆโดยเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยไอจีตาเอต่อขีดล่างพาราด้าระบุว่าวันนี้อ้ำพัชราภาได้ส่งพี่เต้และหญิงมาเป็นตัวแทนของพี่อ้ำเพื่อมาเยี่ยมและมอบเงินให้อาต้อนักแสดงอาวุโสที่เคยร่วมงานกับพี่อ้ำเรื่องกุหลาบเหนือเมฆไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะเนื่องจากเมื่อวันที่15มกราคมอาต้อได้ติดต่อมาทางเบอร์เก่าที่น้องอ้ำใช้โดยขอเบอร์จากทางค่ายละครบอกว่าต้องการความช่วยเหลือจากอ้ำโดยอาต้อใช้ชื่อในการแสดงคือไกรศรีแก้ววิมลหรือที่คุ้นเคยในชื่ออาต้อผมขาวหนวดขาวบอกว่าไม่สบายทั้งโรคหัวใจความดันโลหิตและอีกหลายๆโรคอีกทั้งตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยสะดวกจากอาการปวดข้อกระดูกน้องอ้ำเลยขอให้พี่เต้กับหญิงเป็นตัวแทนไปเยี่ยมอาต้อพูดคุยถึงโรคที่เป็น
การกินการอยู่รวมถึงเวลาอาต้อไปหาหมอและได้พูดคุยถึงครอบครัวและลูกอีกด้วยประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้อาต้อได้มาอาศัยอยู่ในอู่ซ่อมรถที่เจ้าของได้แบ่งห้องพักของช่างให้อยู่บางวันก็อาศัยข้าววัดกินบางวันคนที่อยู่แถวนั้นก็แบ่งปันอาหารให้กินด้วยแต่อาต้อจะลำบากเวลาขึ้นลงจากห้องพักเพราะอาต้อพักชั้นสองข้างล่างเป็นใต้ถุนปัจจุบันอาต้อมีแค่รายได้จากเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเดือนละ700บาทอาต้อขอให้พวกเราช่วยลงข้อความและคลิปนี้ให้หลายๆคนทราบเผื่อจะมีใครที่เคยร่วมงานกับอาต้อหรือท่านอื่นๆที่ต้องการช่วยเหลือรวมถึงรายการต่างๆก็ติดต่อมาหาอาต้อได้เลยนะคะโดยติดต่อทาง Direct Message หรือข้อความใน IGตาเอต่อขีดล่างพาราด้าคุณเต้ได้เลยนะคะแล้วจะให้เบอร์ติดต่อกับคุณอาต้อค่ะพวกเราขอให้อาต้อหายป่วยเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ